เร่งช่วยเหลือหุดยัดกว่า500ชีวิตนะคะที่ถูกลอยแพค่ะซึ่งมหาดไทยค่ะตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือหุดยัดกว่า500ชีวิตนะคะที่ถูกบริษัทลอยแพหลังเดินทางไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะนายนาริศคำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือหุดยัด540ชีวิตเทท่วกบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาลอยแพไม่ทำตามสัญญาทั้งเรื่องของอาหารและกะทิผักทางเทจ่ายเบี้ยไปแล้วนะคะกว่า270,000บาทต่อคนโดยเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เชิญกองกิจการฮัทกรมการปกครองข่าวห้ารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้แสวงบุญฮัทเทได้รับความเดือดร้อนค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยได้สั่งให้กองกิจการฮัทกรมการปกครองซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยณประเทศซาอุดิอาระเบียแก้ไขปัญหาเรื่องเทผักและก็เรื่องอาหารโดยเร่งด่วนซึ่งขณะนี้ปัญหาทุกอย่างก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หากว่ามีผู้แสวงบุญขณะเอิญเทประสบปัญหาดังกล่าวก็สามารถแจ้งมาเทสำนักงานได้เลยทางนี้นะคะหากว่ามีความจำเป็นแรงด่วนกองกิจการฮัทกรมการปกครองซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเทประเทศซาอุดิอาระเบียก็สามารถเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะส่วนระยะยาวนะคะได้ขอให้กรมการปกครองจะทำการตรวจสอบบริษัทที่รับจ้างนำคนไปประกอบพิธีฮัทโดยละเอียดว่ามีเงินทุนสำรองเพียงพอหรือมีประวัติเสียหายถูกผักถูกยกเลิกใบอนุญาตหรือว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตชายนอมินีมาจดทะเบียนไม่แทนหรือไม่รวมถึงให้กรมการปกครองค่ะพิจารณาเรื่องแซะซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนมักคุเทศทุกตองขอให้กรมการปกครองนะคะพิจารณาประเด็นทางการเงินเพื่อให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทเปิดบัญชีกับธนาคารโดยเฉพาะธนาคารอิสลามเพื่อจ่ายให้กับบริษัทส่วนหนึ่งแล้วก็แก่ผู้เองส่วนหนึ่งเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ขอให้กรมการปกครองพยายามแก้ไขปัญหากรณีตัวเครื่องบินแพงโดยผลักดันให้มีการยืนซองเพื่อประมูลจากสายการบินทั่วไปที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมนาคมรับรองโดยไม่จำกัดสายการบินใดนะคะเพื่อจะให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ลดต้นทุนให้แก่ผู้แสวงบุญต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไลฟ์ไฟก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวล็อบมาถึงประเทศไทยปุ๊บก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับบริษัทที่ลอยแพหุดยัดที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทนั่นเองนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทซ่องรอย84คนก็เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนราธิวาสแล้วนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมต้อนรับเผยว่ามีชาวนราธิวาสถูกทอดทิ้งในกลุ่มที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ